แนะนำแอป Log Launcher เอาแอปที่เราใช้งานบ่อยๆมาไว้บนหน้าจอ Log iOS 16เป็นแอปโหลดฟรีใช้งานยังไงเดี๋ยวคลิปนี้น้องนิกพามาเล่นค่ะสำหรับคนที่อยากตกแต่งหน้าจอล็อก iOS 16เพิ่มเติมนะคะนูนี้ก็มีอีกหนึ่งแอปมาแนะนำเป็นแอปที่ทำให้เราสามารถนำแอปที่เราใช้งานบ่อยๆหรือว่าแอปโปรดที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมาไว้บนหน้าจอล็อกได้เวลาที่เราจะใช้งานนะคะเราก็แค่แตะแอปนั้นจากหน้าจอล็อกแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะสำหรับชื่อแอปก็คือชื่อแอปว่า Log Launcher นะคะเดี๋ยวตรงนี้จะแนบลิงก์ในการดาวน์โหลดให้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยใน App Store ค่ะเป็นแอปที่โหลดฟรีสำหรับวิธีการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานแอป Log Launcher เบื้องต้นนะคะก็เข้าไปที่แอปได้เลยค่ะแล้วพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้า Favorites นะคะหรือว่าหน้ารายการโปรดเราจะใช้หน้านี้ในการตั้งค่าค่ะจะเห็นค่ะว่า Add Action นะคะกดเข้าไปเลยทีนี้มันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ก็คือให้เราชูดแอคชั่นนะคะก็จะเป็นแอปต่างๆที่เราจะเอาไปไว้บนหน้าจอเราของเราซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแอปติดเครื่องของ Apple นะคะยังมีแอปอื่นๆที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างเช่นพวก Instagram YouTube Twitter นะคะแล้วก็จะมีพวกกุญแจรถแบบดิจิตอลด้วยใครที่ใช้รถยี่ห้อพวกนี้สามารถเอาไปใช้งานแล้วก็เอาไปไว้ที่หน้าจอล็อกได้เลยค่ะนอกจากแอปต่างๆนะคะยังมีตัวเลือกที่ทำให้เราสามารถเอาพวก System Setting หรือว่าการตั้งค่าระบบต่างๆที่อยู่ใน iPhone น่ะไปไว้ที่หน้าจอล็อกได้ด้วยเช่นการตั้งค่า Wi-Fi การตั้งค่าเซลูล่าการตั้งค่า Hotspot หรือการตั้งค่าอื่นๆนะคะเอาไปไว้ที่หน้าจอล็อกได้ถ้าใครที่ใช้งานการตั้งค่าอันไหนบ่อยๆก็เอาไปไว้ที่หน้าจอล็อกได้เลยจะได้สะดวกเวลาที่เราจะใช้งานนะคะถัดมาค่ะจะพาไปดูสิ่งที่เราสามารถเพิ่มได้ที่หน้าจอล็อกนอกจากแอปแล้วก็ยังมีพวกลิงก์เว็บไซต์ค่ะเราเอา URL มาแปะได้เลยแล้วสิ่งพวกนี้ก็จะไปขึ้นอยู่ที่หน้าจอล็อกแล้วก็จะมีช็อตคัทก็คือคำสั่งลัดที่อยู่ใน iPhone ของเรานี่แหละเราสามารถเอาคำสั่งลัดไปไว้ที่หน้าจอล็อกได้ด้วยและสุดท้ายค่ะเป็นการคัสตอมของเราเองเราสามารถนำ URL อะไรก็ได้มาแปะในนี้ค่ะทีนี้เรามาดูการเพิ่มแอปกันบ้างนะคะเรากลับมาที่เมนูฟีเจอร์นะคะแล้วก็ชูดแอคชั่นนูนี่จะเลือกเป็น Hot App ละกันสิ่งที่นูนี่ใช้งานบ่อยนะคะก็จะมีแอป Instagram นูนี่เพิ่มเข้าไปเลยทีนี้ก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะเราสามารถแตะตรงนี้ค่ะ Choose and Custom Icon เพื่อที่จะแก้ไขไอคอนได้สมมุติว่าเราไม่อยากใช้ไอคอน Original ของเขาที่เป็นอันเนี้ยเราสามารถเลือกเป็นอันอื่นก็ได้เป็นแบบขาวดำก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะกด Save ได้เลยนี่ไอคอน Instagram ของนูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเพิ่มอะไรก็กด Add Action ได้เลยเราสามารถเพิ่มแอปที่หน้าจอล็อกได้สูงสุด8แอปเลยค่ะตรงนี้จะขอเพิ่มอีกแอปนึงละกันเป็นแอปที่ตรงนี้ใช้บ่อยเหมือนกันซึ่งก็คือแอป Apple Music นะคะตรงนี้ก็จะเอาไปไว้ที่หน้าจอล็อกเรื่องไอคอนค่ะถ้าใครอยากจะใส่ชื่อเข้าไปก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่ขึ้นที่หน้าจอล็อกเนี่ยมันจะไม่มีชื่อแอปปรากฏที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะพามาดูวิธีการใส่ลิงก์เว็บไซต์เพิ่มเติมเข้ามานะคะกดที่ Add Action เหมือนเดิมแล้วเราก็เลือกเป็นเว็บไซต์ทีนี้ให้เราไป copy ลิงก์เว็บไซต์ที่เราใช้งานบ่อยๆมาอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเข้าเว็บ iMode บ่อยนะคะก็จะ copy ลิงก์ iMode มาเลยทีนี้นะคะก็กลับไปที่แอปเหมือนเดิมแล้วเราก็วาง URL ลงไปเลยพอวางเสร็จนะคะกด Save ค่ะทีนี้เวลาที่เราใช้งานนะคะตัวอย่างการใช้งานก็คือสมมติว่าตรงนี้ตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยแล้วนุ้งนิกอยากอ่านข่าวจากเว็บ iMode นุ้งนิกก็แค่เปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาแล้วก็แตะที่อันนี้นะคะนุ้งนิกก็จะสามารถเข้าเว็บ iMode ได้ทันทีเลยค่ะนุ้งนิกพามาดูตัวอย่างการใช้งานแล้วก็ประโยชน์ของแอปนี้นิดนึงนะคะก็คือเนี่ยการที่เราเอาแอปมาไว้ที่หน้าจอล็อกได้เวลาที่เราอยากใช้งานแอปไหนนะคะเราก็แค่แตะเข้าไปมันจะมีการสแกน Face ID เรารอบนึงนะคะแล้วก็จะพาไปที่แอปได้เลยแล้วก็สามารถเล่นแอปที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะนุ้งนิกก็มีหลายแอปที่นุ้งนิกใช้งานบ่อยๆนะคะก็สามารถกดใช้งานจากหน้าจอล็อกได้เลยเห็นไหมคะมันก็จะเข้าสู่แอปที่เราใช้งานอย่างรวดเร็วเลยค่ะเราไม่ต้องเข้าไปที่หน้าจอโฮมก็ได้เราสามารถใช้งานจากตรงนี้ได้เลยสำหรับคนที่ใช้งานแอปนี้ครั้งแรกนะคะถ้าเราเลือกแอปมาแล้วใช่ไหมแล้วมันไม่ไปขึ้นที่หน้าจอล็อกของเราเนี่ยเราต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะคะให้สังเกตที่สัญลักษณ์รูปที่เป็นรูปร่มแล้วก็ชายหาดนะคะในแอปแตะเข้าไปเลยแล้วให้ทุกคนนะคะเปิดอันนี้ Live Activities วงเล็บ Dynamic Island นะคะเปิดไปเลยค่ะ
เป็นสีเขียวจากนั้นกดดันนะคะแล้วลองออกไปดูที่หน้าจอล็อกอีกรอบว่ามีแอปพวกนี้แสดงหรือเปล่าค่ะนอกจากที่เราจะเอาแอปที่เราชอบนะคะไปอยู่ตรงส่วน Live Activity ที่นุ้นี้ได้ทำให้ดูเมื่อกี้นะคะเรายังสามารถเอาไปเป็นวิดเจ็ตได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะที่หน้าจอล็อกเนี่ยมันสามารถใส่วิดเจ็ตได้ใช่ไหมเราก็เลือกใส่วิดเจ็ตได้เลยค้นหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า Log Launcher ซึ่งก็คือชื่อแอปนั่นเองค่ะพอกดเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถใส่วิดเจ็ตได้หลายอย่างนะคะซึ่งวิดเจ็ตพวกนี้ก็จะมาจากการที่เราไปตั้งค่าไว้ภายในแอปนะคะตรงนี้ได้ตั้งค่าไว้แค่2อันเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูค่ะก็จะมีวิดเจ็ตของแอป Gmail นะคะแล้วก็จะมีวิดเจ็ตที่เป็นรูปภาพซึ่งอันนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ดูนะคะสมมติว่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนให้เราออกตังค์ไปก่อนเราก็เนี่ยเซฟอันนี้ไว้เลยวิดเจ็ตอันนี้เป็น QR code นะคะซึ่งเป็นการชำระเงินจากรูปภาพพอเรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็แค่เปิดหน้าจอล็อกขึ้นมาแล้วเราก็กดที่วิดเจ็ตอันเนี้ยแล้วเราก็ยื่นให้เพื่อนสแกนเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับวิธีการเอารูปภาพไปไว้ในวิดเจ็ตแบบตรงนี้เมื่อกี้นะคะมันจะใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า local image ที่อยู่ในแอปนี้ซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่เราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรีเมียมนะคะก็คือแบบเสียตังค์นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ปลดล็อกไปละราคา35 บาทนะคะแบบไลฟ์ไทม์จ่ายครั้งเดียวจบค่ะซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยใครที่อยากใช้งานฟีเจอร์เมื่อกี้ก็กดเป็นสมาชิกพรีเมียมได้เลยนะคะทีนี้ค่ะวิธีการเพิ่ม local image นะคะเราเข้าไปที่ lock screen ค่ะเมนูที่ด้านล่างนะแล้วเราก็เลือกที่วิดเจ็ตสมมุติว่านุ้งนิกจะเลือกเป็นวิดเจ็ตอันใหม่เป็นวิดเจ็ตอันที่3นะคะนุ้งนิกก็กดเข้าไปเลย choose action เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็พิมพ์ว่า local image นะคะแล้วเราก็แตะที่สัญลักษณ์ choose icon นะคะทีนี้ค่ะเราก็แตะที่ด้านบน choose form library นะคะแล้วเราก็เลือกรูปภาพอันนั้นไปเลยซึ่งก็คือ QR code อันเมื่อกี้เนาะแล้วเราก็กด save ได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมีวิดเจ็ตที่เป็น local image แล้วเวลาที่เราไปปรับแต่งหน้าจอล็อกเราก็เลือกอันนี้ไปไว้ที่หน้าจอล็อกแล้วก็ใช้งานแบบนุ่งนิดได้เลยค่ะมาดูข้อจำกัดของแอปนี้บ้างนะคะแอปนี้นะคะเวลาที่เราเอาพวกที่เป็นแอปมาไว้ที่หน้าจอล็อกสกรีนเนี่ยมันจะไม่แสดงการแจ้งเตือนหรือว่าจำนวนการแจ้งเตือนขึ้นเหมือนที่เราอยู่ในหน้าจอโฮมนะคะตัวเนี้ยไม่เห็นการแจ้งเตือนเลยใช่ไหมและเวลาที่เรากดเข้าแอปไปนะคะแอปบางแอปเนี่ยมันจะมีการถามการเปิดเช่น Log Launcher ต้องการเปิด Google Maps นะคะในครั้งแรกนะคะเราจะต้องกดเปิดไปก่อนซึ่งเป็นการอนุญาตให้ Log Launcher เนี่ยพาเราเข้าไปที่แอปที่เราจะใช้งานนะคะแต่ว่าครั้งถัดไปก็จะไม่มีหน้าต่างนี้ขึ้นมากวนใจแล้วค่ะการใช้งานในแอปนะคะถ้าเราอยากจะเรียงตำแหน่งแอปเช่นอยากให้แอปนี้เป็นอันดับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเราก็สามารถทำง่ายๆเลยเราก็แค่ลากแอปนั้นนะคะขึ้นไปไว้สมมติว่านุ้งนี่อยากให้แอป TikTok อยู่ทางด้านซ้ายสุดนะคะนุ้งนี่ก็ลากมาไว้บนสุดค่ะก็คือสามารถลากแบบนี้ได้เลยค่ะอยากให้แอปไหนขึ้นก่อนก็ลากแบบนี้ได้เลยหรือว่าวิธีการลบแอปนะคะสมมุติว่าเราไม่อยากให้แอปเนี้ยไปอยู่บนหน้าจอล็อกแล้วก็แค่ปัดไปทางด้านซ้ายแล้วก็มันจะลบให้เราทันทีเลยค่ะและเผื่อใครนะคะคิดว่าการเอาแอปมาไว้บนหน้าจอล็อกเนี่ยมันลกไปนิดนึงนะคะในแอปเนี้ยเขาจะมีอีกฟีเจอร์นึงก็คือเราสามารถเอาโน้ตไปไว้บนหน้าจอล็อกได้นะคะซึ่งเป็นโน้ตที่เราจดเองเราเข้ามาที่เมนูนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเป็นเมมโมค่ะก็คือการจดโน้ตนะคะแล้วเราก็เนี่ยพิมพ์ไปเลยสมมติว่าวันนี้เราจะต้องไปส่งของให้ลูกค้านะคะเราก็พิมพ์แบบนี้ไปนะคะแล้วเราก็กดดันค่ะทีนี้ที่หน้าจอล็อกของเรานะคะจะไม่แสดงแอปแบบที่นุ้งนิกทำให้ดูเมื่อกี้แต่ว่าจะแสดงเมมโมโน้ตนะคะขึ้นที่หน้าจอล็อกเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะบางคนอาจจะใช้ประโยชน์จากอันนี้ก็ได้ค่ะนอกจากวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกนะคะแอปนี้ยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกลองเพิ่มให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกดที่พื้นที่ว่างบนหน้าจอโฮมของเราเลยทีนี้ก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์ค้นหาชื่อแอปLog Launcher นะคะเขาก็จะมีวิดเจ็ตมากมายให้เราใช้งานเลยก็จะมีตั้งแต่ขนาดนี้นะคะมีขนาดแบบใหญ่สุดด้วยนะแล้วก็มีพวกวิดเจ็ตที่เป็นแอปต่างๆหรือว่าวิดเจ็ตที่เราสร้างไว้ในแอปนะคะตรงนี้จะลองใช้งาน Launcher Box ดูซึ่งก็คือพวกแอปที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ในตอนแรกๆนะคะเนี่ยเราสามารถเอามาเพิ่มไว้ที่หน้าจอโฮมของเราได้นะคะเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้นะคะในการตั้งค่าวิดเจ็ตของแอปนี้มันสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นุ้งนี้ใช้เป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวลองพาไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นเผื่อใครที่อยากปรับแต่งหน้าจอ
โฮมสกรีนของเรานะคะก็เข้ามาที่แอป Lock Launcher เลยนะคะทีนี้ก็ไปที่ Setting นะคะซึ่งก็คือเมนูการตั้งค่าทีนี้เมนูการตั้งค่าที่3นะคะ Home Screen Widget นะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็สามารถเลือก Layout ได้ว่าจะเอาเป็นแบบ 5:2 หรือเท่าไหร่นะคะ 4:1 เราสามารถเลือก Layout ได้เลยแล้วก็ตรง Background Color นะคะก็เปลี่ยนสีตามที่ชอบได้เลยเดี๋ยวนุ๊กนิกลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างสมมุติว่านุ๊กนิกเลือกเป็นสีเหลืองเป็นพื้นหลังนะคะแล้วเดี๋ยวลองออกไปดูนี่เห็นไหมจากที่นุ๊กนิกเลือกสีเหลืองนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยถ้าใครที่มีเวลาหน่อยก็ลองไปปรับแต่งแล้วก็ลองไปเล่นกันดูได้ค่ะและสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะสามารถใช้งานแอปนี้ได้ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาก็คือตรงไอแลนด์ของเราเนี่ยจะสามารถใช้งานแอปนี้ได้เราก็คือกดเข้าไปที่ตรงไอแลนด์เลยแล้วก็จะมีแอปต่างๆปรากฏขึ้นมาซึ่งก็คือแอปที่เราคัสตอมไว้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแอปนี้รองรับฟีเจอร์ Always On Display ใน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ด้วยค่ะก็คือในตอนที่หน้าจอของเราทำงานแบบ Always On Display อยู่เนี่ยเราก็จะยังสามารถเห็นแอปพวกนั้นปรากฏได้อยู่ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับนะคะสามารถใช้งานได้ทุกรุ่นเลยที่มี iOS 16.0 ขึ้นไปแต่จากการใช้งานจริงเนี่ยฟีเจอร์นี้จะไปถูกแทนที่อยู่ตรงส่วนของ Live Activity เพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเป็น iOS 16.1 ขึ้นไปถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะและนี่ก็เป็นแอปที่นุ๊กนิกอยากนำมาแนะนำในคลิปนี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นกันดูได้เลยใครมีไอเดียในการแต่งหน้าจอล็อกดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกคนมาอ่านแล้วก็จะได้ไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ